สวัสดีครับนายแพทย์กรวัฒน์เหล่าเทศศรีนะครับสัตวแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DK Plastic Surgery นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็มาต่อเนื่องนะครับกับเรื่องที่เคยพูดไว้เมื่อสัก2-3อาทิตย์ก่อนนะครับในเรื่องของนะครับการเสริมเต้านมด้วยการใช้เนื้อเยื่อตัวเองนะครับเนาะซึ่งวันนั้นก็ได้เปรียบเทียบกับการใช้ถุงเต้านมเทียมนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาเจาะลึกหน่อยนะครับตามสิ่งที่เคยให้คำสัญญาไว้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเนาะก็ไปเร็วๆน้องง่ายๆเนาะก็อาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะมากนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะงงเอาเป็นว่าการสร้างเต้านมใหม่ให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วตัดทิ้งเนี่ยมันมีอยู่2แบบคือใส่ถุงเข้าไปเลยนะครับถุงเต้านมเทียมหรือจะผ่าตัดย้ายเนื้อของเราเองจากที่อื่นมานะครับเนาะก็ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับให้กับ DK Channel ของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญเลยนะครับเนาะอย่างที่บอกเนาะก็การสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่นะครับจากการถูกตัดไปนะครับจากการเป็นมะเร็งเต้านมเนาะก็จะมีเนื้อที่เอามาใช้อยู่2อย่างก็คือออโตโลกัสเบสก็คือเนื้อของเราเองนะครับกับแบบที่2คืออิมแพลนเบสนะครับอิมแพลนเบสก็คือเอาถุงเต้านมเทียมใส่เข้าไปนะครับหลักการเดียวกับการเสริมหน้าอกในคนไข้ที่ต้องการเสริมสวยเสริมความงามนะครับซึ่งได้เปรียบเทียบไปแล้วนะครับว่าแบบไหนมันดีด้อยต่างกันยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาพรีเฟอร์ในเรื่องของออโตโลกัสเบสว่ามันมีข้อดีอะไรนะครับทำไม DAK ถึงชอบจังนะครับเนาะก็ผมทำคอนเทนต์ไปแล้วนะครับในเว็บไซต์นะครับของ DRK Beauty นะครับเนาะก็อยู่ใน DRK Beauty นะครับเนาะรายละเอียดก็ไปดูตามนี้นะครับกดเข้าไปหาศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านมนะครับไม่ได้เสริมหน้าอกเนาะเดี๋ยวมันเอาตัวผมหลบไปก่อนนะครับก็จะมีเรื่องการเสริมสร้างด้วยเนื้อตัวเองด้วยถุงเต้านมนะครับหรือว่าใช้ทำอย่างอื่นนี่ก็คลิกเข้ามาที่เนื้อเยื่อตัวเองนะครับเนาะตัวผมหลบไปก่อนก็มีหลายแบบเลยนะครับเนาะหลายแบบแต่วันนี้เราจะเน้นที่ diaphragm นะครับ deep inferior epigastric artery perforator flap เนื้อที่ก้นก็ได้เนื้อที่ต้นขาด้านในก็ได้เอามาสร้างถุงเต้านมเทียมนะครับเนาะมันทำได้หมดนะครับก็ประมาณนี้เอาตัวผมกลับมาก่อนเนาะโอเคไหม DRK Beauty นะครับเนาะ .com เข้าไปที่การเสริมสร้างเต้านมนะครับไม่ใช่เสริมหน้าอกนะไม่ได้เสริมสวยเนาะเสริมสร้างเต้านมเข้าไปในช่องสัญญกรรมนะครับแล้วเลื่อนลงข้างล่างเนาะลองเข้าไปกันดูข้อมูลก็แน่นๆนะครับมีพวกเราได้ชมกันต่อเลยเนาะทีนี้มันก็มีการเปรียบเทียบไว้นะครับระหว่างออโตโลกัสรีคอนสตรักชันกับอิมแพลนต์รีคอนสตรักชันฝั่งเนี้ยคือใช้เนื้อตัวเองจะเป็นเนื้อจากหน้าท้องจากต้นขาใช่ไหมครับจากก้นหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะกับอีกแบบนึงใช้ถุงเต้านมเทียมนะครับมาเสริมใส่คำถามคือมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เรา ลองมาฟังดูว่าข้อดีข้อด้อยที่มันมีเนี่ยเราชอบแบบไหนนะครับเนาะก็แบบแรกนะครับไทป์ก็คือใช้เนื้อตัวเองแบบถุงเต้านมเทียมก็ใช้ถุงเต้านมเทียมอาจจะเป็นถุงเซรายหรือเครื่องเล่นเป็นถุงเป็นซิลิโคนเป็นของเหลวก็ได้นะครับโพซิเจอร์คือหัตถการที่ทำนะครับก็อันนี้ก็จะซับซ้อนกว่าการใช้เนื้อตัวเองเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการย้ายเนื้อแล้วก็ตัดต่อเส้นเลือดนะครับเนาะขณะที่ถุงเต้านมเทียมเนี่ยความซับซ้อนมันน้อยกว่านะครับเนาะค่าใช้จ่ายก็น่าจะถูกกว่านะครับเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาผ่าตัดน้อยกว่าแล้วความซับซ้อนน้อยกว่าส่วน recovery time คือการพักฟื้นเนี่ยการใช้เนื้อตัวเองเนี่ยพักฟื้นนานกว่าหน่อยนึงนะครับในขณะที่ถุงเต้านมเทียมใช้เวลาน้อยกว่าอันต่อไปคือในแง่ของการดูเป็นธรรมชาตินะครับพบว่าการใช้เนื้อเราเองนะครับมันเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับและสามารถหย่อนคล้อยลงได้ตามวัยเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ในขณะที่ถุงเต้านมเทียมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเพอร์เฟกต์หรือเป็นธรรมชาติ 100% นะครับยกเว้นคนไข้อาจจะถ้ามีเนื้อมีอ้วนๆหน่อยเนี่ยอาจจะดูใกล้เคียงธรรมชาติได้นะครับเนาะสุดท้ายก็คือว่าความเสี่ยงนะครับหรือคอมพลิเคชันผลแทรกซ้อนแต่ละแบบก็จะมีวิธีมีความเสี่ยงของมันเองนะครับในแง่ของการเอาเนื้อตัวเองมานะครับมาย้ายมาตัดต่อเส้นเลือดเนี่ยความเสี่ยงก็มีตั้งแต่การมีเลือดออกใช่ไหมครับหรือการติดเชื้อนะครับหรือแม้กระทั่งของเนื้อที่ย้ายมามันตายนะครับเพราะเส้นเลือดที่ต่อไว้มันอาจจะตันหรือขดงอได้นะครับเนาะซึ่งโอกาสเกิดเนี่ยมีได้นะครับแต่ค่อนข้างน้อยในมือของผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนของถุงเต้านมเทียมเนาะก็อย่างที่บอกเนาะก็มีตั้งแต่ถุงเหมือนคนที่เสริมหน้าอกปกติทั่วไปนะครับคือมีโอกาสถุงแตกได้มีเต้านมแข็งได้นะครับติดเชื้อเลือดออกได้เหมือนกับเคสที่ทำเสริมหน้าอกจากการใช้เนื้อตัวเองเลยนะครับก็น้ำหนักมันก็ดีเด่นต่างกันนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนาะผมว่าคนหลายๆคนที่เสริมหน้าอกมาเนาะที่เป็นมะเร็งเต้านมมาแล้วอยากจะเสริมหน้าอกด้วยเนื้อตัวเองเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็มีความคิดที่อยากจะใช้เนื้อตัวเองงั้นออปชันในการทำออโตโลกัส
บริสติลิคอนสตรัคชั่นเนี่ยการเสริมสร้างหน้าอกด้วยการใช้เนื้อตัวเองเนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นบังเอิญเป็นทางที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยนะครับเนาะมาดูเคสสตัดดี้กันนี่เคสทำไว้หลายปีแล้วนะครับเนาะก็เห็นเนาะอันนี้เป็นเนื้อนมที่ย้ายมาแล้วนะครับเนาะนี่คล้ายเอามือบังไว้นะครับเนาะก็ที่ผมชอบจริงๆผมใช้ทำเป็นไอ้ไดเอทแฟลปนะครับไดเอทแฟลปตามรูปนี้เลยเนี่ยขออนุญาตเนาะคนไข้มีก้อนตรงหัวนมเนี่ยใกล้ๆหัวนมตรงนี้เนาะผมก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเห็นแผลตรงนี้เนาะจางๆเนาะพอดีในจอคอมอาจจะเห็นไม่ชัดนะในจอมือถือ ผมก็วางแผนตัดเนื้อเต้านมออกนะครับเอาหัวนมออกไปด้วยนะครับเราเรียกว่า skin sparing คือตัดแต่เก็บผิวหนังไว้ไม่ได้ตัดเต้าออกทั้งอันนะครับตัดต่อมตัดเต้านมออกทั้งอันแต่ว่าเก็บผิวหนังไว้นะครับแล้วก็เลาะต่อมน้ำเหลืองนะครับเนาะแล้วไปดีไซน์เนื้อหน้าท้อง DEIP นี่ DIEP นี่คือเส้นเลือดนะครับ Deep Inferior Epigastric Artery Perforator นะครับยกขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้เลยอันนี้เราไม่ได้เอากล้ามเนื้อหน้าท้อง Rectus Abdominis มาด้วยนะครับเราเอามาแต่ผิวหนังไขมันนะครับแล้วก็เส้นเลือดเลยนะครับเนาะตัวนี้ผมตั้งใจเลาะให้เป็นเนินหน้าอกนะครับเนาะขึ้นตรงนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปมันจะได้ไม่ดูแบนนะครับนี่คือนมที่ตัดออกเนาะนี่หัวนมคนไข้เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่อมน้ำเหลืองรักแร้นะครับเนาะก็หลังผ่าตัดทันทีก็ต่อเส้นเลือดนะครับเคสนี้ผมไม่ได้ต่อตรงนี้เนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทำคนเดียวแล้วก็มันลื้อเส้นเลือดใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเนาะผมเลยใช้เส้นเลือดตรงด้านข้างนี้แทนเลยมาต่อด้านข้างกับทอร์โคดอซอลเนาะต่อนมก็ติดสวยงามดีนะครับเนาะนี่หลังผ่าตัดประมาณ30วันเนาะก็เต้านมก็เรียบร้อยจะเห็นว่าเต้านมข้างขวาเนี่ยเล็กกว่าข้างอยู่หน่อยนึงนะครับซึ่งแผนในอนาคตคืออาจจะมาใส่ถุงเต้านมเทียมทีหลังนะครับเนาะถ้าคนไข้ต้องการแล้วก็ส่วนหัวนมเนี่ยก็สามารถสร้างใหม่ได้นะครับเนาะประมาณนี้จบและมาเร็วไปเร็วนะครับสรุปสั้นๆก็คือนะครับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็ตัดเต้านมทิ้งไปแล้วนะครับสามารถสร้างเต้านมใหม่ได้นะครับอาจจะสร้างในการใช้ถุงเต้านมเทียมหรือใช้เนื้อตัวเองก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทรนด์มาทาง implant นะครับก็คือใช้ถุงเต้านมเทียมแต่ก็มีคนไข้จำนวนไม่น้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่อยากจะได้เนื้อตัวเองนะครับงั้นทางเลือกก็คือการใช้เนื้อตัวเองมันก็จะมากขึ้นนะครับในเนื้อตัวเองก็มีตั้งหลายแบบนะครับมีเนื้อหน้าท้องเนื้อต้นขาเนื้อจากด้านหลังนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็นิยมการทำศัลยกรรมจุลศัลยกรรมตัดต่อเส้นเลือดด้วยนะครับเพื่อให้ได้ทรงที่สวยงามนะครับแล้วก็ในเนื้อทั้งหมดที่นิยมเนี่ยนิยมเนื้อหน้าท้องน้อยนะครับได้นมใหม่ด้วยแล้วก็ลดพุงไปด้วยในตัวนะครับประมาณนี้เนาะก็ชอบแบบไหนนะครับจะชอบถุงเต้านมเทียมก็ไม่ผิดนะครับชอบเนื้อเยื่อตัวเองก็ไม่ผิดนะครับก็ขอให้เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่เขาเชี่ยวชาญดูแลเราให้ครบวงจรเท่านั้นแหละครับจบแล้วนะครับนั้นก่อนแยกกันไปวันนี้นะครับได้ความรู้กันไปอิ่มแล้วนะครับขออนุญาตฝากนะครับ DHA คอลลาเจนเปปไทด์ 100% ไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวดีๆมากๆเลยนะครับ2ถึง3ช้อนต่อวันก็บำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน DIK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ